เลขสองครับเลขเดิมครับ5 4 3 2 1ครับขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลา1 ปีที่เราได้ทำความดีด้วยประการต่างๆทั้งการปฏิบัติธรรมการบรรพชาผสมบทการรักษาศีลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการเป็นอาสาสมัครการตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นต้นเพื่อปฏิบัติตนที่จะน้อมรำลึกถึงคุณธรรมที่สำคัญหรือหลักธรรมที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นผู้ที่พวกเราให้ความเคารพเทิดทูนเป็นอย่างยิ่งพระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราก็ได้ถวายน้อมส่งท่านจนวาระสุดท้ายคือการออกพระเมนเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาเราก็ยังส่งทอดส่งต่อมาถึงปัจจุบันพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนทั้งหลายก็ได้ไปชมนิทรรศการพระเมนซึ่งเป็นการเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งการปฏิบัติตนอย่างนี้ของพวกเราก็เป็นการปฏิบัติความดีการปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็เพราะเรามีหลักธรรมที่สำคัญผ่านการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราชาวไทยเราส่วนมากเป็นชาวพุทธก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่สำคัญก็คือความมีเมตตาความเอ็นดูต่อกันความมีเมตตาและความเอ็นดูต่อกันนั้นก็คือความเมตตาความกรุณาความกรุณาเป็นความสงสารความเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาคือก็คือความรักความยินดีความมีจิตใจที่อบอ้อมอารีต่อผู้อื่นการทำอย่างนี้ได้อย่างยกตัวอย่างกรณีของรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราพระองค์มีพระเมตตาหรือพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรเป็นอย่างยิ่งทำให้พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นต่างๆกับบุคคลต่างๆที่ไม่เลือกชั้นวรรณะทำให้อยู่ในใจของทุกท่านทุกๆคนการปฏิบัติอย่างนี้เราก็ควรจะน้อมรำลึกมาปฏิบัติให้อยู่ในตนความเมตตาหรือความกรุณานั้นสามารถแสดงออกได้หลายทางอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายได้เป็นอาสาสมัครมาปฏิบัติตนในการที่จะทำให้จิตกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ยังมีความตั้งใจที่ปฏิบัติต่อเนื่องกับต่อไปอีกในอนาคตยังโครงการต่างๆของพระองค์ท่านพวกเราก็จะได้น้อมรำลึกมาปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำจิตใจของท่านทั้งหลายให้มีความอ่อนโยนมีความเมตตาต่อกันความอ่อนโยนนี้เข้ามาจากการปฏิบัติมาจากการฝึกเช่นท่านทั้งหลายอาจจะเป็นผู้ที่รักษาศีลปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามสมควรเพื่อให้จิตใจของเรามีสมาธิมีความแน่วแน่มีอธิษฐานจิตที่ดีที่งามเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในเรื่องนั้นๆได้อย่างถูกต้องเมื่อมีภาวะหรือเหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้งหรือความไม่เหมาะสมต่างๆเราก็จะมีทางตัดสินและบอกได้ว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ถ้าทำสิ่งนี้จะเกิดความขัดแย้งอย่างไรจะเกิดความเกิดการตัดโอกาสของผู้ที่มีโอกาสอย่างไรพระองค์ท่านได้ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนแล้วพวกเราก็ต้องมีจิตที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้พัฒนาตัวเองปฏิบัติตนเองให้เต็มตามศักยภาพเต็มความสามารถของตนนอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในสังคมที่กำลังมีการแข่งขันในโลกของเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าจิตใจก็ต้องเจริญก้าวหน้าให้เป็นเทคโนโลยีทางด้านจิตใจที่เหมาะสมให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้ให้เทคโนโลยีมาใช้เราเป็นผู้ที่จะบังคับบัญชาเลือกใช้คัดสรรใ
ช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมใช้เพื่อการส่งสารการสื่อสารให้เกิดปัญญาที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดการบริการซึ่งกันและกันหรือการช่วยเหลือจุนเจือกันอย่างกว้างขวางการปฏิบัติสามารถเลือกทำได้หลายที่หลายทางหลายอย่างด้วยกันและก็นอกจากนั้นในโอกาสของการปฏิบัติต่างๆเขายังมีโอกาสที่จะได้ทำทานบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลไปพร้อมกันด้วยทานก็คือความเสียสละของตนในระดับที่เป็นปริจาคะที่เรียกว่าเสียสละซึ่งเป็นธรรมะอันหนึ่งในทศพิธราชธรรมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเขาจะมาทำในด้านการสงเคราะห์ด้วยเมื่อเราให้ทานรักษาศีลของตนการปฏิบัติก็จะเจริญก้าวหน้าของตนไปด้วยนอกจากนั้นท่านใดที่จะรับเป็นอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อทำงานกิจการต่างๆในงานสาธารณกุศลในการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงก็ขอได้เชิญชวนกันไปปฏิบัติตามสมควรอย่างเช่นในขณะนี้ก็มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ไปจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาด้วยแล้วรวมถึงการช่วยเหลือในภูมิภาคในวิเขตในวิทยาสงฆ์ต่างๆในต่างจังหวัดที่มีภาวะอุทกภัยด้วยนอกจากนั้นในการปฏิบัติเพื่อฝึกตนพัฒนาตนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับปริญญาโทปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัยก็ปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งขรึมอยู่ที่มหาจุฬาอาสมตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560นี้ท่านใดจะไปร่วมปฏิบัติไปเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมเหล่านี้ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนต่างๆของสังคมก็จะเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างยิ่งขอเจริญพร